เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดสัญญาเรื่องสุดสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแนนเมื่อ12ปีที่แล้วตอนนั้นคุณแนนมาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับคุณบอยที่เรียนอยู่คณะเดียวกันซึ่งคุณบอยก็จีบคุณแนนหนักมากเช้าถึงเย็นถึงในที่สุดทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ในห้องเดียวกันในตอนแรกทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทุกๆวันดูจะมีความสุขแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยเลยดูแลความรักไม่ได้ดีเท่าที่ควรหลังจากทะเลาะกันอย่างหนักทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกกันแล้วคุณบอยก็กลับไปคบกับแฟนเก่าที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันวันหนึ่งคุณบอยโทรมาหาและชวนคุณแนนไปงานศพลุงซึ่งคุณแนนก็แปลกใจมากเลยถามไปว่าทำไมไม่พาแฟนบอยไปล่ะจะมาชวนแนนทำไมคุณบอยก็ตอบกลับมาว่าจริงๆเราก็ยังรักแนนอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าเรารักแนนที่สุดคุณแนนมีท่าทีอ่อนลงเพราะจริงๆก็ยังรักแล้วก็ตัดใจจากคุณบอยไม่ได้เลยพูดไปว่าจะไปตอนนี้แล้วจะไปทันเหรอบอยคุณบอยเลยตอบว่าทันสิทุกคนที่บ้านรอแนนอยู่นะทั้งแม่ทั้งญาติๆอยากให้แนนไปด้วยแล้วเราก็จะไปบวชหน้าไฟให้ลุงแกด้วยแนนไปกับเรานะพอคุณบอยพูดจบประโยคคุณแนนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังมากและมือถือก็ถูกตัดสายไปผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณแนนก็ทราบข่าวว่าคุณบอยได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่มีมีดปักที่หัวใจและผู้ที่ปักมีดก็คือแฟนของคุณบอยนั่นเองซึ่งพี่ชายคุณบอยเป็นคนโทรมาบอกคุณแนนเองและพี่ชายคุณบอยได้ขอร้องให้คุณแนนไปรับศพแทนเพราะทุกคนก็ยังวุ่นเรื่องงานศพของคุณลุงอยู่ที่บ้านเกิดคุณบอยคุณแนนเลยไปที่สถานีตำรวจพื้นที่ที่เกิดเรื่องแล้วคุณแนนก็เจอกับแฟนคุณบอยและพ่อของเธอซึ่งในส่วนของรูปคดีนั้นคุณแนนไม่ทราบว่าเป็นไปในทิศทางใดแล้วคุณแนนก็ขึ้นรถไปกับศพของคุณบอยที่ต่างจังหวัดงานศพของคุณบอยจัดที่บ้านคุณแนนเป็นคนเผาหน้าโลงและคอยจุดธูปตลอดคืนเช้าวันถัดมาทุกคนก็มารวมตัวกันและพูดคุยถึงเหตุการณ์วันนั้นในระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่สาวของคุณบอยรับคุยเป็นภาษาอีสานซึ่งคุณแนนฟังไม่ออกแล้วจู่ๆพี่สาวก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นพี่สาวคุณบอยก็ยื่นให้พ่อคุณบอยคุยพอพ่อคุณบอยรับสายก็ร้องไห้จากนั้นก็ยื่นมือถือมาให้คุณแนนพอคุณแนนรับสายเสียงที่คุณแนนได้ยินก็เป็นเสียงคุณบอยแต่พูดเป็นภาษาอีสานซึ่งคุณแนนฟังไม่เข้าใจคุณแนนพยายามตั้งสติและบอกคนในสายไปว่าบอยใช่ไหมบอยพูดภาษากลางกับแนนหน่อยแนนฟังไม่รู้เรื่องแนนมารับเราด้วยเรากลับบ้านไม่ได้ประโยคที่คุณแนนได้ยินมันทำให้นึกขึ้นได้ว่าตอนรับศพคุณบอยกลับมาคุณแนนไม่ได้ทำพิธีตามที่ควรจะเป็นแม้จะผ่านไปหลายปีคุณแนนก็ยังรู้สึกว่าคุณบอยยังติดตามเขาอยู่บางทีก็มีคนเห็นว่ามีเงาผู้ชายเดินตามคุณแนนบางทีก็เห็นเป็นเงาคนอยู่ที่บันไดถึงคุณแนนจะไม่เคยเจอเองจังๆแบบสมาชิกคนอื่นแต่ก็ทำให้คุณแนนกังวลอยู่ไม่น้อยคุณแนนเลยไปหาหมอดูหมอดูทักขึ้นมาว่าตอนนี้มีผู้ชายตามหนูอยู่เขาเป็นห่วงคนรักหนูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณแนนก็ตอบไปตรงๆว่าแฟนหนูเสียไปแล้วค่ะจริงๆเราเลิกกันก่อนเขาจะเสียอีกแต่ทำไมเขาไม่ไปสู่สุคติพอรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงมาอยู่กับหนูหมอดูก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาทำผิดกับคุณแนนไว้มากและยังมีสัญญาติดพันกับหนูอยู่
แล้วหนูมีสัญญาติดพันกับเขาอยู่จริงไหมล่ะพอสิ้นประโยคหมอดูคุณแนนก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ก่อนคุณบอยกับคุณแนนคบกันทั้งคู่ไปไหว้พระประธานของมหาวิทยาลัยและคุณบอยสัญญาว่าจะดูแลปกป้องคุณแนนตลอดไปด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณบอยยังคงวนเวียนอยู่กับคุณแนนไม่ยอมไปไหนหมอดูก็ให้คุณแนนทำพิธีถอนคำสัญญาตัดพันธนาการที่รั้งคุณบอยไม่ให้ไปสู่สุคติและเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลังจากทำพิธีนั้นแล้วคุณแนนก็ไม่รู้สึกถึงคุณบอยอีกเลยคุณแนนหวังว่าคุณบอยจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้อยู่บนสวรรค์และวันหนึ่งทั้งสองอาจจะได้พบกันอีกครั้งเมื่อคำสาปแช่งทำให้เธอมีเซนส์เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันสยดสยองชวนขนลุกแต่ถ้าคุณจิตแข็งพอก็ขอให้รับฟังกันต่อแล้วคุณจะได้รู้ว่าคำสาปแช่งมันน่ากลัวแค่ไหนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่งมีนิสัยร่าเริงเข้ากับทุกคนได้ดีชีวิตของเธอสงบสุขเช่นเช่นเด็กหญิงในวัยเดียวกันแต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นขณะที่เธออายุ10ขวบเธอเริ่มกลัวการอยู่คนเดียวไม่ชอบทำอะไรคนเดียวการนอนในห้องคนเดียวกลายเป็นฝันร้ายทั้งที่ยังลืมตาของเธอเธอหวาดระแวงกับสิ่งรอบตัวตลอดเวลาเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจ้องมองและติดตามเธอไปทุกๆที่แม้จะพยายามหาแต่เธอก็ไม่เคยหาพบเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เธอรู้สึกเป็นเพียงสิ่งที่เธอคิดไปเองเท่านั้นยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งชัดเจนและทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเธอได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอให้ครอบครัวฟังแต่พวกเขากลับไม่เข้าใจและบอกว่าเธอเพ้อไปเองตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยบอกเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองให้ใครฟังอีกยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจของเธอก็เพิ่มมากขึ้นและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นม.4เธอกำลังจะกลับบ้านเธอเดินไปข้ามถนนตรงทางม้าลายใกล้กับโรงเรียนทุกวันเธอจะต้องเดินกลับคนเดียวแต่วันนี้เพื่อนสาวของเธอขอเดินไปด้วยเพราะนัดกับแฟนไว้ตรงป้ายรถเมย์ซึ่งเป็นป้ายเดียวกับที่เธอต้องขึ้นรถตู้กลับบ้านขณะที่เธอกำลังเดินข้ามถนนอยู่นั้นเธอก็เหลือไปเห็นสีหน้าของแฟนเพื่อนที่กำลังจ้องมองมาที่เธอสีหน้าและท่าทางของเขาดูตกใจมากเธอเข้าไปทักทายตามภาษาคนรู้จักแต่เขาคุยกับเธอโดยไม่สบตาเธอและมีท่าทางร้อนรนพอพูดกันได้ไม่กี่คำเขาก็ขอตัวพร้อมกับจูงมือเพื่อนสาวของเธอไปอย่างร้อนรนถึงจะรู้สึกแปลกใจมากแต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรจากนั้นเธอก็ขึ้นรถกลับบ้านไปตามปกติเช้าวันต่อมาเพื่อนสาวของเธอที่เมื่อวานเดินกลับด้วยกันเข้ามาคุยกับเธอเพื่อนของเธอบอกกับเธอว่ามึงกูขอพูดอะไรด้วยหน่อยดิเธอพยักหน้ารับมีอะไรวะเพื่อนเธอพรั่งพูสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเมื่อวานอะโต้งมันเล่าให้กูฟังว่าตอนที่มึงกับกูเดินกลับบ้านข้ามทางม้าลายน่ะมันเห็นผู้ชายคนนึงตัวสูงใหญ่เป็นเงาทะมึนเดินตามหลังมึงมาติดๆเลยพอกูกับมึงเดินเข้าไปหามันเขาก็หายไปคือกูไม่ได้พูดให้มึงกลัวนะแต่โต้งมันสาบานกับกูว่ามันเห็นจริงๆกูเลยมาเล่าให้มึงฟังนี่แหละหลังจากเธอได้ยินเรื่องที่เพื่อนเธอเล่าให้ฟังเธอก็นิ่งเงียบไปแล้วพยายามคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่แฟนของเพื่อนพูดเล่นพูดแค่สนุกเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เธอกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นสายตาของเธอก็พลันไปเห็นชายหญิงยุคโบราณคู่หนึ่งมาปรากฏอยู่ที่ปลายเตียงผู้ชายใบหน้าคมเข้มตาโต
ผิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ผมเป็นทรงมหาดไทยส่วนผู้หญิงมีตากลมโตผมอยากศกสั้นประบ่าทั้งสองจ้องมองมาที่เธอก่อนจะเลือนหายไปเธอหลับตาปี๋ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆดังออกมาจากกำแพงข้างหนึ่งของห้องนอนเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วหันไปที่ต้นเสียงครั้งนี้เธอพบเพียงความว่างเปล่าทันใดนั้นก็มีมือของใครบางคนหรือบางสิ่งก็ไม่ทราบได้โผล่มาจากกำแพงตรงหัวนอนของเธอแล้วมือนั้นก็ค่อยๆลูบคำไปที่หัวของเธอช้าๆ3ครั้งหลังจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงนี่มันอะไรเนี่ยเธอพูดขึ้นมาในใจแม้จะอยากวิ่งหนีไปให้ไกลจากตรงนี้แต่เธอกลับทำไม่ได้ร่างของเธอเหมือนไม่ใช่ร่างกายของเธอเองแค่จะกระดิกนิ้วมือยังทำได้ยากเย็นสุดท้ายเธอได้แต่นอนหลับตานิ่งและคิดวนเวียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกระทั่งผ่อยหลับไปในที่สุดแม้จะกลัวมากแต่เธอก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมากว่า1เดือนกระทั่งเธอจมอยู่กับความกลัวไม่ได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครอบครัวฟังแม้ทุกคนจะรับฟังแต่ทุกคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ดีมีเพียงพ่อของเธอเท่านั้นที่รู้สึกถึงความกลัวของลูกสาวจึงพยายามหาวิธีจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อของเธอก็เลยติดต่อกับคนที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่มียายอย่างรู้ซึ่งเป็นคนรู้จักกันแล้วเล่าเรื่องราวของเธอให้เขาฟังและ3วันหลังจากนั้นก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่บ้านของเธอตอน 3:33 พอดีเธอรับสายแล้วพูดว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงปลายสายตอบกลับมาว่าฮัลโหลป้าขอคุยสายกับพ่อหน่อยจ้าเธอตอบไปว่าพ่ออาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูให้โทรกลับนะคะไม่ทราบว่าป้าชื่ออะไรคะปลายสายก็ตอบกลับมาว่าหนูใจเย็นๆนะแล้วฟังป้าพูดให้ดีๆป้าคือคนที่พ่อหนูขอให้มาช่วยหนูเธอถามด้วยความประหลาดใจมาช่วยหนูเหรอคะปลายสายเสียงนิ่งก่อนจะพูดว่าใช่ลูกป้าอยากให้หนูเดินขึ้นไปบนห้องนอนของหนูแล้วไปนั่งตรงเก้าอี้หวายเขาชอบนั่งดูหนูจากตรงนั้นนะลูกเธอนิ่งเงียบไปด้วยความตกใจกับสิ่งที่ป้าพูดหนูฟังป้าพูดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงของเธอแทบจะเปล่งออกมาไม่ได้ป้ารู้ได้ยังไงคะว่าบ้านหนูเคยมีเก้าอี้ไหวอยู่ตรงนั้นป้าคนนั้นถามกลับมาตอนนี้เก้าอี้ตัวนั้นไม่อยู่แล้วใช่ไหมลูกแล้วเธอก็เล่าเรื่องเก้าอี้ไหวตัวนั้นให้ป้าฟังใช่ค่ะเก้าอี้ตัวนั้นถูกขายไป 2-3 ปีแล้วค่ะป้าเล่าเรื่องที่เธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะต้องพบเจอให้ฟังว่าหนูตั้งใจฟังนะในอดีตชาติของหนูมีคนรักเก่าแล้วตอนนั้นมีสงครามเกิดขึ้นเขาถูกเกณฑ์ทหารให้ไปออกรบเขาไปทำสงครามอยู่หลายเดือนระหว่างนั้นเขาก็ได้พบรักใหม่กับผู้หญิงคนนึงพอหนูรู้เรื่องเข้าหนูก็โกรธมากหนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนหนูแช่งเขากับผู้หญิงคนนั้นว่าขอให้ตายตกตามกันอย่าได้ไปผุดไปเกิดในทุกภพทุกชาติเพราะอย่างนี้แหละไม่ว่าหนูจะไปไหนเขาก็เลยตามหนูไปทุกที่เขามองดูหนูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หนูเป็นเด็กจนถึงตอนนี้สิ่งที่ป้าอยากให้หนูทำก็คือป้าอยากให้หนูเดินขึ้นไปบนห้องของหนูแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นก็พนมมือบอกกล่าวขออโหสิกับคำสาปแช่งที่หนูเคยพูดไว้ถ้าเขายอมอโหสิกรรมระหว่างหนูกับพวกเขาก็จะได้หมดสิ้นกันสักทีหลังจากคุยกับป้าเสร็จเธอก็รวบรวมความกล้าเดินขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองเธอทำตามที่ป้าบอกไว้ขณะที่เธอกำลังพนมมือขึ้น
และกล่าวคำโอโหสิกรรมอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเย็นวูบไปทั่วแผ่นหลังรู้สึกหนาวจนตัวสั่นขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นก็ร้องไห้ออกมายิ่งเธอพูดออกมามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งร้องไห้ออกมามากเท่านั้นพอคนในครอบครัวได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอก็พากันมาที่ห้องของเธอพ่อของเธอเข้ามาปลอบเธอด้วยความตกใจพางถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าสิ่งที่ป้าคนนั้นโทรมาบอกให้เธอทำให้กับทุกคนฟังพ่อของเธอก็รีบติดต่อกลับไปหาป้าคนนั้นทันทีซึ่งป้าคนนั้นได้บอกกับพ่อของเธอว่าเด็กคนนี้มีเซนส์มาตั้งแต่เกิดสิ่งที่ลูกคุณรู้สึกสิ่งที่ลูกคุณระแวงมาตลอดมันมีอยู่จริงนะตอนนี้เขาคนนั้นกำลังจะไปแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายที่ลูกคุณจะเจอต่อไปลูกคุณจะต้องได้พบได้เจอหรือไม่ก็ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอีกมากจริงๆแล้วก็ตลอดชีวิตนั่นแหละต่อไปถ้าลูกคุณเจออีกก็อย่ากลัวบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกคุณเห็นหรือถ้าเขาอยากให้ช่วยก็ให้ช่วยไปคิดซะว่าลูกคุณมีโอกาสทำความดีมากกว่าคนอื่นทำดียังไงก็ต้องได้ดีและนับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอก็ไม่ได้พบชายหญิงโบราณคู่นั้นอีกเลยแต่ทว่าสิ่งที่เธอได้พบเจอต่อจากนั้นก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกอีกมากมายเธอยอมรับได้ว่าผีคือสิ่งที่เธอจะได้พบเห็นจากนี้ไปกระทั่งเธอเป็นผีเสียเองยังไม่ไปไหนเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องคู่หนึ่งครับคุณอาร์ตกับคุณอ๋องเป็นพี่น้องกันแต่อายุห่างกันประมาณ10ปีคุณอ๋องเป็นคนเรียนเก่งและเจ้าชู้มากส่วนคุณอาร์ตจะเห็นผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับคุณอ๋องเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของพี่ชายพอคุณอ๋องเรียนจบก็ไปทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยความที่เป็นคนเก่งการงานก็เลยก้าวหน้าไวคุณอ๋องออกไปซื้อคอนโดอยู่เองเลยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณอาร์ตที่คอนโดคุณอ๋องไปอยู่กับแฟนแต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้ทำให้คุณอ๋องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีกิ๊กอยู่บ่อยๆทำให้คุณอาร์ตติดต่อกับคุณอ๋องไม่ได้แล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีโซเชียลให้เล่นเหมือนสมัยนี้คุณอาร์ตเรียนมหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะไปอยู่หอเพราะบ้านไกลมหาวิทยาลัยมากแล้วคุณอาร์ตก็ไปเจออาคารพาณิชย์3ชั้นที่เจ้าของทำเป็นหอพักมีห้องอยู่4ห้องคุณอาร์ตเลยหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาเจ้าของและในจังหวะที่จะโทรหาก็เห็นนักศึกษาคนหนึ่งเดินลงมาพอดีแล้วเขาก็ถามคุณอาร์ตว่าเราจะมาเช่าหอเหรอคุณอาร์ตก็ตอบกลับไปว่าครับที่นี่มีห้องว่างไหมพี่นักศึกษาคนนั้นก็ตอบกลับมาว่ามีสิพี่อยู่หอนี้คนเดียวเองอีก3ห้องว่างเขาเพิ่งเปิดให้เช่าได้ไม่นานน่ะพี่อยู่คนเดียวมาเดือนกว่าละมาเช่าอยู่ก็ดีนะพี่จะได้มีเพื่อนคุณอาร์ตได้ยินอย่างนั้นก็ตัดสินใจโทรหาเจ้าของตึกนัดวันมาดูห้องคุณอาร์ตก็โอเคเพราะห้องกว้างคนอยู่น้อยเหมาะกับคุณอาร์ตที่โลกส่วนตัวสูงคุณอาร์ตอยู่ห้องติดกับบันไดและห้องฝั่งตรงข้ามที่อยู่เยื้องไปจะเป็นห้องที่พี่นักศึกษาคนนั้นอยู่ห้องจะมีบานเกรดเหมือนหอทั่วไปแต่ละวันคุณอาร์ตก็ไปเรียนปกติแล้วก็กลับมาหอเวลาเจอพี่นักศึกษาคุณอาร์ตก็ยิ้มทักทายจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงประตูข้างล่างเปิดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันคุณอาร์ตก็คิดว่าเป็นพี่นักศึกษาคนนั้นพาแฟนมาแต่ก็รู้สึกว่าเสียงผู้ชายที่ได้ยินไม่เหมือนเสียงพี่นักศึกษาคนนั้นแต่กลับรู้สึกคุ้นมากๆคุณอาร์ตเลยมองผ่านบานเกล็ดไปก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องพี่ชายตัวเองนั่นเองคุณอาร์ตเลยเปิดประตูออกไปทักคุณอ๋องพี่อ๋องมาทำอะไรที่นี่คุณอ๋องก็ตอบกลับมาว่าเอ้าอาร์ตแกอยู่หอนี่เหรอจากนั้นก็คุยกันตามประสาพี่น้องแล้วคุณอ๋องก็แนะนำพี่ผู้หญิงคนนั้นว่าชื่อนิด
เธอเป็นแฟนคุณอ๋องคุณอาร์ตรู้อยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนี้พี่ชายคงจะไม่ได้จริงจังด้วยแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นคุณอาร์ตและคุณอ๋องก็ได้เจอกันเป็นครั้งคราววันหนึ่งคุณอ๋องมาเจอคุณอาร์ตด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดพอคุณอ๋องไปห้องแฟนได้สักพักทั้งคู่ก็ทะเลาะกันคุณอาร์ตจับใจความได้ว่าคุณนิดจับได้ว่าคุณอ๋องมีแฟนอยู่แล้วแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของสองคนตอนคุณอ๋องออกมาก็บอกกับคุณอาร์ตว่าถ้านิดโยนอะไรออกมาก็ช่วยๆเก็บหน่อยละกันเดี๋ยวพี่จะมาขนกลับแล้ววันนั้นคุณอ๋องก็ขับรถกลับบ้านไม่นานคุณนิดก็ร้องไห้เสียงดังแล้วมาเคาะประตูห้องที่คุณอาร์ตอยู่จากนั้นก็มาต่อว่าคุณอาร์ตอาร์ตพี่อ๋องมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกพี่พี่มันโง่มากใช่ไหมถึงรวมหัวกับพี่อ๋องหลอกพี่อ่ะด้วยความที่คุณอาร์ตไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่ชายเลยบอกไปว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะคุณอ๋องไม่ได้อยู่บ้านนานมากแล้วเขาเองก็มาอยู่หอเลยไม่ได้เจอกันเลยในที่สุดคุณนิดก็เลยเดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ร้องไห้อยู่ทั้งคืนหลังจากวันนั้นคุณนิดก็เที่ยวกลางคืนทุกวันวันหนึ่งคุณอาร์ตกลับมาจากมหาวิทยาลัยตามปกติพอเข้าประตูใหญ่มาก็เห็นตำรวจมากันเยอะมากคุณอาร์ตเลยเข้าไปถามตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเล่าว่าเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนลูกหลงตอนคนยิงกันแล้วก็ตายคาที่แล้วก็ได้รู้ว่าเขาพักอยู่ที่นี่เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ติดต่อให้ญาติมารับศพพอเรื่องเป็นอย่างนี้คุณอาร์ตก็เลยโทรไปบอกคุณอ๋องแต่โทรไม่ติดสักตีสองคุณอาร์ตกลับได้ยินเสียงประตูใหญ่เปิดและมีเสียงคนเดินอยู่นอกห้องแล้วเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ที่ห้องคุณอาร์ตจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณอาร์ตกลัวเลยไม่กล้าเปิดจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้เดินไปที่ห้องของคุณนิดแล้วคุณอาร์ตก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวนอยู่ที่ห้องคุณนิดจนเช้าพอตอนเช้าคุณอาร์ตก็รีบไปมหาวิทยาลัยและคิดอยู่ในใจว่าคืนนี้จะไม่กลับไปนอนที่หอเด็ดขาดคุณอาร์ตเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนคุณอาร์ตก็ไม่เชื่อว่าจะมีผีโหยหวนร้องไห้ทั้งคืนซ้ำยังบอกว่าอยากจะไปฟังเรื่องผีร้องไห้อีกแต่คุณอาร์ตก็ไม่ไปเพื่อนคุณอาร์ตเลยหยิบแบงค์พันยื่นให้คุณอาร์ตแล้วบอกว่ากูจ้างมึงพันหนึ่งมึงจะไปไหมคุณอาร์ตชั่งใจอยู่นานระหว่างกลัวผีกับกลัวไม่ได้เงินคุณอาร์ตจะกลัวอะไรกว่ากันสุดท้ายตอนสองทุ่มคุณอาร์ตกับเพื่อนก็มาอยู่ในห้องคุณอาร์ตเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตตั้งใจว่ายังไงจะไม่ออกจากห้องจนกว่าจะเช้าเพื่อนนั่งเล่นเกมและดูจะไม่กลัวอะไรส่วนคุณอาร์ตก็หลับไปแต่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันทีแรกก็นึกว่าเพื่อนคุยโทรศัพท์แต่พอลืมตามาก็เห็นว่าเพื่อนหลับอยู่คุณอาร์ตเลยรีบไปดูที่ประตูบานเกล็ดแล้วก็ได้ยินเสียงทีวีเล็ดลอดออกมาจากห้องคุณนิดซึ่งพอฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงคุณอ๋องอยู่ในห้องนั้นคล้ายกับว่าคุณอ๋องคุยกับใครบางคนอยู่อย่างออกรถออกชาติในเมื่อห้องนั้นเป็นห้องคุณนิดที่เพิ่งเสียไปแต่ทำไมคุณอ๋องไปอยู่ที่ห้องนั้นทั้งที่บอกว่ามาไม่ได้คุณอาร์ตเป็นห่วงพี่ชายเลยปลุกเพื่อนให้มาฟังเพื่อนคุณอาร์ตเลยบอกว่าคุณอ๋องอาจจะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเข้าไปเก็บของในห้องคุณอาร์ตเลยให้เพื่อนเคาะประตูเรียกคุณอ๋องพอเพื่อนไปเคาะประตูก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องมาเปิดซึ่งคุณอาร์ตก็มองผ่านบานเกล็ดในห้องตัวเองเพื่อนคุณอาร์ตถามคุณอ๋องไปว่าพี่เป็นพี่ชายของอาร์ตใช่ไหมครับคุณอ๋องก็ตอบว่าใช่ครับทำไมเหรอคุณอ๋องยังพูดไม่ทันจบเพื่อนคุณอาร์ตก็นิ่งไป
คุณอ๋องตบไหล่เรียกน้องๆเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนคุณอาร์ตรู้สึกตัวแล้วตอบแบบนิ่งๆไปว่าอ๋อเปล่าครับผมมาหาอาร์ตห้องอาร์ตอยู่ไหนครับคุณอ๋องก็ชี้ไปที่ห้องคุณอาร์ตเพื่อนคุณอาร์ตก็รีบวิ่งแล้วก็โจรเข้าห้องทันทีจากนั้นก็นอนคลุมโปงตัวสั่นคุณอาร์ตก็สะกิดถามว่าเป็นอะไรไปเจออะไรมาพอเพื่อนคุณอาร์ตเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ก็เล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังเออกูเชื่อแล้วว่ะมีจริงว่ะตอนที่ไปเคาะอ่ะพี่มึงก็เปิดประตูออกมากูเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเห็นแค่หัวผู้หญิงแล้วหัวผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้นจนติดเพดานแล้วก็หันมาที่กูตาเขาโบ๋ไปข้างนึงเลยนะเลือดไหลท่วมตัวเลยแล้วก็ชี้มาที่กูอีกกูได้สติอีกทีก็ตอนที่พี่มึงมาจับไหล่กูนี่แหละพอได้ยินอย่างนั้นคุณอาร์ตก็เป็นห่วงพี่เลยตัดสินใจไปเคาะประตูตั้งใจว่าจะพาคุณอ๋องออกมาให้ได้คุณอ๋องมาเปิดประตูพร้อมกับมีมือผู้หญิงทาเล็บสีแดงโอบตัวคุณอ๋องไว้เธอก็ค่อยๆยื่นหน้าออกมามองที่คุณอาร์ตเธอคนนั้นก็คือคุณนิดนั่นเองเธอหน้าบึ้งแล้วมองคุณอาร์ตแบบไม่ละสายตาคุณอาร์ตพยายามตั้งสติและชวนคุณอ๋องลงไปกินข้าวข้างล่างคุณนิดยิ้มออกมาเหมือนโล่งใจว่าคุณอาร์ตไม่ได้บอกเรื่องที่เธอตายแต่คุณอ๋องก็ปฏิเสธเพราะเขาซื้อของขึ้นมาแล้วคุณอาร์ตเลยกลับเข้าห้องไปแต่คุณอาร์ตยังไม่ถอดใจพยายามที่จะเอาพี่ตัวเองออกมาจากห้องนั้นให้ได้เพื่อนคุณอาร์ตเลยลองให้ตะโกนเสียงดังๆให้เหมือนมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อคุณอ๋องจะตกใจแล้วออกมาดูทั้งคู่ตัดสินใจตะโกนแล้ววิ่งลงไปคุณอ๋องก็วิ่งตามลงไปด้วยพอถึงชั้นล่างคุณอาร์ตก็บอกเรื่องคุณนิดกับคุณอ๋องว่าพี่อ๋องพี่นิดเขาตายไปแล้วนะคุณอ๋องพูดออกมาด้วยท่าทางนิ่งๆเออกูเชื่อมึงคุณอาร์ตก็แปลกใจที่ได้คำตอบแบบไม่คาดคิดอย่างนี้คุณอ๋องบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆมานานแล้วตั้งแต่คุณอ๋องเข้าห้องไปก็ได้กลิ่นคาวเลือดอ่อนๆแถมเวลาคุณนิดหันมองหน้ากระจกในเงาสะท้อนก็จะเห็นว่าตาเป็นรูขนาดใหญ่คุณอ๋องเห็นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่พอหันไปดูหน้าคุณนิดก็ดูปกติพอคุยกันจบทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเสียงคนค่อยๆเดินลงมาจากบันไดทั้ง3วิ่งออกจากหอแล้วไปนอนหอเพื่อนคุณอาร์ตหลังโทรหาเจ้าของหอก็ได้รู้ว่าเช้าวันนั้นเจ้าของหอนิมนต์พระมาตอน 8 โมงเช้าและญาติคุณนิดก็จะเข้ามาเก็บของในห้องไปด้วยคุณอ๋องกับคุณอาร์ตก็มาเก็บของด้วยแล้วหลวงพี่ก็บอกคุณอ๋องว่าให้จุดธูปบอกเขาหน่อยวิญญาณยังเป็นห่วงคุณอ๋องอยู่คุณอ๋องเลยจุดธูปบอกคุณนิดว่าพี่รักนิดนะแต่พี่มีแฟนอยู่แล้วพี่มาเจอหนูที่หลังพี่ขอโทษหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็ย้ายหอแล้วก็ไม่กลับไปที่หอนั้นอีกเลยมีสิ่งที่คุณอาร์ตสงสัยอยู่อีกอย่างก็คือช่วงที่คุณอาร์ตมาอยู่หอแล้วก็เจอพี่นักศึกษาคนนั้นแค่ช่วงกลางคืนพอกลางวันห้องของพี่นักศึกษาคนนั้นดูจะมีฝุ่นเกาะคล้ายเป็นหอร้างแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพี่นักศึกษาคนนั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่วิญญาณผู้หญิงติดตามถ้าเป็นหนุ่มแล้วมีสาวๆตามคุณก็คงชอบใช่ไหมคะแต่คุณต่อไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะสาวที่ตามคุณต่อเธอไม่ใช่คนค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของคุณต่อนะคะตอนคุณต่อทำงานครั้งแรกคุณต่อทำงานเป็นเซลล์ค่ะด้วยความที่เพิ่งจบใหม่และยังติดนิสัยสมัยเรียนที่จะไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็ได้คุณต่อก็เลยแอบมาอู้งานด้วยการมานอนที่รถในอาคารจอดรถช่วงนั้นคนที่รู้จักคุณต่อก็มักจะถามคุณต่อแบบแปลกๆเสมออย่างมากับแฟนเหรอไม่เอาแฟนมาด้วยล่ะแฟนสวยนะทั้งที่คุณต่อไม่มีแฟนที่งงหนักสุดก็เวลาไปทานอาหารเด็กเสิร์ฟถามว่า
ลูกค้ามา2ที่ใช่ไหมครับคุณต่อทำหน้างงใส่พนักงานแล้วก็บอกไปว่าผมมาคนเดียวครับที่เดียวครับวันหนึ่งตอนที่คุณต่อเดินอยู่ริมถนนก็มีหมอดูตะโกนมาบอกว่าหนุ่มเรามีวิญญาณติดตามตัวนะระวังตัวด้วยแม้จะโดนทักขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณต่อรู้สึกหนักใจอะไรกระทั่งวันหนึ่งคุณต่อแอบไปงีบในรถเหมือนทุกวันพอหลับไปได้สักครึ่งชั่วโมงแม่คุณต่อก็โทรมาหาคุณต่อยังงัวงเงียได้คำหามือถือทั้งที่ยังหลับตาพอเจอก็กดรับสายแล้วก็คุยไปทั้งที่หลับตาอยู่อย่างนั้นแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่มือซ้ายเหมือนมีอะไรบางอย่างพันอยู่ที่มือพอวางสายคุณต่อก็ลืมตาขึ้นมาดูที่มือซ้ายสิ่งที่คุณต่อเห็นก็คือเส้นผมยาวสีดำครับพันอยู่ที่มือของคุณต่อเส้นผมเหล่านั้นมันทั้งแฉะทั้งเหนอะมีน้ำหนองไหลเยิ้มมีเศษหนังหัวติดอยู่เต็มแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าน่าสะอิดสะเอียนสิ่งเดียวที่คุณต่อคิดออกในตอนนั้นก็คือเส้นผมเหล่านี้ต้องไม่ใช่ของคนเป็นแน่ๆมันต้องเป็นของคนตายอย่างแน่นอนคุณต่อคิดได้อย่างนั้นก็รีบสะบัดมือเพื่อให้ผมออกจากมือไปแต่ทว่าสะบัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งมัดแน่นคุณต่อตั้งสติได้ก็พยายามใช้เท้าเหยียบผมแล้วดึงมือตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ผมหลุดออกไปคุณต่อทำอย่างนั้นอยู่นานจนในที่สุดผมเหล่านั้นยอมหลุดจากมือคุณต่อและพอคุณต่อยกเท้าขึ้นก็กลับไม่เห็นอะไรไม่มีผมสักเส้นคล้ายกับว่าผมเหล่านั้นได้อันตรธานหายไปแม้คุณต่อจะพยายามค้นหาทุกซอกมุมในรถแล้วก็ยังไม่เจอคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วคุณต่อก็รีบโทรหาแม่แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ผมว่าเขามาแบบไม่ดีแล้วล่ะแม่คุณต่อก็ตอบกลับมาว่าตายแล้วต่อเมื่อเช้าเจ้าเตยเพิ่งเอารูปที่เราไปเที่ยวกันอาทิตย์ที่แล้วมาให้แม่ดูแม่กับเตยก็แปลกใจอยู่ว่ารูปที่มีต่อจะมีภาพลางๆของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างๆตลอดเลยนะลูกคุณต่อเริ่มร้อนใจแม่ผมต้องทำยังไงอ่ะแม่คุณต่อก็บอกกลับมาว่าตั้งสตินะลูกแล้วเอาพระพุทธรูปที่อยู่ในรถออกมาจากนั้นก็กลับเข้าสำนักงานคุณต่อตอบเสียงอ่อยบอกแม่ไปว่าผมเอาพระที่แม่ให้ออกจากรถแล้วครับแม่คุณต่อก็บ่นใหญ่ว่านี่แกกลัวรถไม่เท่ใช่ไหมเลยเอาพระที่แม่ให้ออกน่ะฉันเลยอยากจะสมน้ำหน้าแกเหลือเกินคุณต่ออ้อนแม่กลับไปเอานะแม่ช่วยผมหน่อยเถอะนะแม่คุณต่อก็บอกว่างั้นก็สวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวแม่จะโทรหาลุงลงเองลุงลงเป็นพี่ชายของแม่คุณต่อสมัยหนุ่มๆแกเป็นนักเลงเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีวิชาอาคมติดตัวแต่พอแก่ลงแกก็มานับถือพุทธคุณและเป็นมัคคนายกที่วัดคุณต่อเลยบอกแม่ว่าจะโทรหาลุงเองพอลุงลงรับสายคุณต่อก็พูดออกมาลุงผมเจอดีเขาให้แล้วลุงลงแกก็ตอบกลับมาทันทีว่านั่นไงกูว่าแล้วพอคุณต่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ลุงฟังลุงลงก็ถามคุณต่อกลับว่ามึงไม่ได้ใส่สร้อยที่กูให้ใช่ไหมคุณต่อตอบรับเสียงอ่อยๆไม่ได้ใส่ครับลุงลุงลงก็ถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าสมน้ำหน้ากูบอกให้ใส่อะไรก็ต้องใส่คิดว่ากูพูดเล่นหรือไงคุณต่อตอบรับเสียงจ่อยว่าครับต่อไปผมจะใส่ครับลุงลุงลงก็เสียงอ่อนลงเย็นนี้กลับบ้านไปก็รีบเอาผ้ามาคล้องคอซะนะนอกนั้นกูจะจัดการเองพูดจบลุงลงก็วางสายไปเย็นวันนั้นคุณต่อกลับบ้านไปก็รีบเอาผ้าที่ลุงลงให้มาคล้องคอทันทีแล้วช่วงหัวค่ำลุงลงก็แวะมาหาคุณต่อที่บ้านแล้วพูดกับคุณต่อว่ากูไปขอให้หลวงพ่อที่วัดจับยานดูแล้วนะท่านว่ามึงดวงตก
แล้วระหว่างที่มึงไปขายของที่ต่างจังหวัดผู้หญิงคนนึงก็รู้สึกสะดุดตากับมึงเขาอยากได้มึงเป็นผัวเขาเลยตามมึงไปทุกที่จะทำให้มึงถึงคาดเลยนะคุณต่อกลัวมากรีบถามลุงแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงแล้วลุงลงก็ควักขวดน้ำมนต์ออกมาวันนี้มึงกินน้ำมนต์แล้วก็เอาไปผสมน้ำอาบด้วยพรุ่งนี้เช้ามึงไปตักบาตรกับถวายสังฆทานแล้วกวดน้ำให้เขาเช้าวันต่อมาคุณต่อก็ไปทำตามที่ลุงลงบอกหลังจากนั้นคุณต่อก็ไม่เคยเจออะไรจังๆอย่างนี้มาก่อนอย่างมากก็เจอแค่เธอเอาผมยาวๆของเธอมาลูบหน้าคุณต่อซึ่งทุกครั้งที่เจอคุณต่อก็จะไปตักบาตรและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เธอเสมอถ้าเป็นสาวสวยและยังมีชีวิตอยู่คุณต่อก็คงจะแฮปปี้มากแต่ถ้ามาอย่างที่คุณต่อเจอเป็นใครก็ต้องสยองถูกไหมคะแฟนคนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณจอยเมื่อสมัยเรียนปวช.ครับคุณจอยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อคุณตั๊กคุณตั๊กหน้าตาสะสวยนิสัยน่ารักบ้านอยู่ต่างอำเภอเลยมาขออยู่หอซึ่งก็อยู่ซอยเดียวกับบ้านของคุณจอยทั้งคู่เลยสนิทกันมากเวลามีอะไรคุณตั๊กก็จะเล่าให้คุณจอยฟังจนมีอยู่ช่วงนึงคุณตั๊กไปชอบรุ่นพี่ม.5ชื่อพี่ตีพี่คนนี้หน้าตาดีแต่เจ้าชู้มากคุณจอยก็เตือนคุณตั๊กไปเพราะพี่ตีมีแฟนแล้วพี่ตีมีบิ๊กไบค์คันหนึ่งเป็นรุ่นที่ราคาเอาเรื่องเลยพี่ตีมักจะพาสาวๆซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่บ่อยๆรวมถึงคุณตั๊กด้วยซึ่งพี่ตีก็ให้ความหวังกับคุณตั๊กเหมือนทุกๆคนว่าถ้าเลิกกับแฟนเมื่อไหร่จะมาคบกับคุณตั๊กคุณจอยได้ฟังก็ยังแอบแย้งในใจแต่ก็ไม่อยากต่อว่าอะไรเพราะกลัวว่าคุณตั๊กจะไม่เล่าอะไรให้ฟังอีกมีอยู่วันนึงแฟนพี่ตีจับได้ว่าพี่ตีให้บรรดาสาวๆซ้อนท้ายแฟนพี่ตีเลยขู่จะเลิกและในวันนั้นแฟนพี่ตีก็ถูกรถชนเสียชีวิตตรงถนนหน้าโรงเรียนในงานศพหลายๆคนก็โทษพี่ตีว่าเป็นสาเหตุให้แฟนตายแต่พี่ตีก็ดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรแถมยังพาผู้หญิงคนอื่นมางานอีกต่างหากพอคุณตั๊กเห็นก็เสียใจหลังสวดศพเสร็จคืนแรกผู้หญิงคนใหม่ก็ซ้อนรถกลับไปกับพี่ตีแต่ไปได้แค่หน้าวัดรถก็ล้มคุณจอยได้ยินมาว่ามีแมววิ่งตัดหน้าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันที่3พี่ตีก็พาผู้หญิงอีกคนมางานพูดง่ายๆว่าสวด3คืนพาผู้หญิงมาไม่ซ้ำคนเลยจากนั้นพี่ตีก็พาผู้หญิงซ้อนกลับไปเหมือนเดิมแต่ก็มาล้มที่จุดเดิมอีกจนหลายๆคนพูดกันว่าเป็นเพราะความแค้นของแฟนเก่าของพี่ตีแน่นอนจนวันหนึ่งหลังจากที่คุณจอยกับคุณตั๊กเรียนพิเศษเสร็จก็บังเอิญเจอกับพี่ตีพี่เขาเลยอาสาไปส่งคุณตั๊กก็ยอมซ้อนรถไปด้วยเพราะยังชอบพี่ตีเอามากๆพอถึงป้ายรถเมย์คุณจอยก็เจอเพื่อน2คนหน้าถอดสีอยู่พอเพื่อนเห็นคุณจอยเพื่อนทั้งสองก็เล่าให้คุณจอยฟังว่าจอยเมื่อกี้แกเห็นไหมคุณจอยหน้าเซ็งและตอบว่าเห็นสิฉันบอกตั๊กแล้วว่าอย่าไปกับพี่เขามันก็ไม่เชื่อเพื่อนคนหนึ่งก็พูดเสียงสั่นว่าแต่พวกฉันเห็นว่าคนที่ซ้อนท้ายเป็นแฟนพี่ตีที่เสียไปแล้วนะคุณจอยขนลุกพรึบไปทั้งตัวแล้วก็รีบโทรหาคุณตั๊กแต่คุณตั๊กไม่รับสายพอรถพี่ตีเลี้ยวออกไปก็มีรถสองแถวฝ่าไฟแดงมาชนรถของพี่ตีกับคุณตั๊กเข้าซึ่งตรงนั้นเป็นจุดเดียวกับที่แฟนพี่ตีถูกชนเสียชีวิตคุณจอยรีบโทรเรียกรถพยาบาลโชคดีที่คุณตั๊กแค่แขนหักส่วนพี่ตีน่าจะอาการหนักเอาเรื่องคุณจอยมานอนเฝ้าคุณตั๊กที่โรงพยาบาลแล้วก็เล่าสิ่งที่เห็นให้คุณตั๊กฟังคุณจอยขอให้คุณตั๊กเลิกยุ่งกับพี่ตีเ
พราะแค่สอนท้ายังโดนขนาดนี้ถ้ายังสานต่อกันอีกคราวนี้อาจเป็นชีวิตคุณตั๊กไม่ก็ชีวิตพี่ตีคุณตั๊กก็ได้แค่ร้องไห้ห้องที่คุณตั๊กนอนเป็นห้องพิเศษ2เตียงแต่มีคุณตั๊กเป็นไข้คนเดียวตอนกลางคืนก็คุยกันว่าพรุ่งนี้แฟนพี่ตีจะเผาแล้วเดี๋ยวคุณจอยไปแทนคุณตั๊กเองจะได้ไปขอโทษพี่เขาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่ตีคุณตั๊กเลยขอยืมโทรศัพท์คุณจอยโทรหาพี่ตีเพื่อจะถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างคุณจอยต่อสายให้โดยเปิดเสียงออกลำโพงแต่ว่าพูดเบามากซึ่งจับใจความไม่ได้คุณจอยเลยพูดขอสายพี่ตีหน่อยแต่เสียงที่ได้ยินกลับมาเป็นเสียงพระสวดทั้งคู่ตกใจเลยรีบวางตอนนั้นก็เริ่มขนลุกแต่คิดว่าพี่ตีอาจจะอยู่ที่วัดเลยรออีกชั่วโมงนึงก่อนจะโทรไปอีกยังไม่ทันมีคนรับสายกลิ่นธูปกลิ่นดอกจำปากลิ่นน้ำอบกลิ่นฟอร์มาลีนมาครบเลยคุณจอยกับคุณตั๊กได้แต่มองหน้ากันแล้วรู้สึกได้ว่าพี่เขากำลังมาคุณจอยเลยกดวางสายทันทีคืนนั้นคุณจอยกับคุณตั๊กจับมือกันแน่นแต่ก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นเหมือนมีคนกำลังเข้ามาในห้องแต่ก็ไม่มีใครต่างคนต่างกลัวเลยต้องนอนกอดกันไปจนหลับสักตีห้าพยาบาลก็เข้ามาตรวจคุณตั๊กและทักขึ้นมาว่าเพื่อนผู้หญิงที่มาเยี่ยมน้องเพิ่งกลับไปนะเขามาซะดึกเชียวคิดว่าน้องคงอยากได้กำลังใจจากเพื่อนพี่เลยไม่ได้ว่าอะไรทั้งคู่ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็น้ำตาไหลพรากเพราะกลัวมากช่วงสายแม่คุณตั๊กก็เข้ามาคุณตั๊กเลยขอย้ายออกไปนอนห้องรวมส่วนคุณจอยก็ขอกลับบ้านเพราะจะไปงานเผาศพพอไปถึงงานคุณจอยรีบไปไหว้ศพและบอกว่าจอยกับตั๊กขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพี่ตีอีกไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามพวกเราขอโทษนะคะแล้วจู่ๆเทียนก็ดับไปเองทั้งที่ไม่มีลมเลยคุณจอยเลยเหมาเองว่าพี่เขาคงจะรับรู้แล้วหลังจากวันนั้นเวลาเจอพี่ตีแม้แต่แค่เดินผ่านคุณจอยกับคุณตั๊กก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าไม่นานจากนั้นทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าบิ๊กไบค์คันนั้นแฟนพี่ตีเป็นคนซื้อให้เธอทำงานพาร์ทไทม์หามรุ่งหามค่ำกว่าจะเก็บเงินได้ครบและพอเธอทำงานหนักเลยไม่ค่อยมีใครเห็นเธอกับพี่ตีไปไหนมาไหนด้วยกันและด้วยความไม่สบายใจคุณตั๊กก็ตัดสินใจย้ายไปเรียนปวส.ที่โรงเรียนอื่นแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้หนูจะไปชั้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าสุดหลอนของคุณวัดคุณวัดเป็นคนต่างจังหวัดเปลี่ยนงานทีก็ย้ายที่อยู่ทีพูดง่ายๆว่าย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานนั่นแหละครับล่าสุดคุณวัดได้งานแถวฝั่งทนก็เลยย้ายไปอยู่คอนโดแห่งหนึ่งและที่คอนโดแห่งนี้คุณวัดก็ได้พบกับเรื่องเล่าสุดสยองคอนโดแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีอาจเพราะเหตุนี้เลยส่งผลให้พลังงานวิญญาณที่นี่ค่อนข้างแรงเพราะมีคนในคอนโดนี้เจอเรื่องหลอนอยู่บ่อยๆวันหนึ่งหลังเลิกงานคุณวัดขึ้นลิฟต์จะไปชั้น4ซึ่งเป็นห้องที่คุณวัดเช่าอยู่แต่คุณวัดรู้สึกแปลกตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ที่ชั้น1แล้วคุณวัดขึ้นมาคนเดียวแต่ว่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายพูดออกมาจากด้านหลังชั้น3ชั้น3ด้วยคุณวัดขนลุกตั้งแต่หลังไปจนถึงท้ายทอยทันทีในใจก็คิดว่าคงโดนเข้าแล้วเลยค่อยๆเอื้อมมือไปกดปุ่มชั้น3พอประตูลิฟต์เปิดคุณวัดไม่เห็นอะไรออกไปจากลิฟต์แต่รู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเฉียดตัวเขาออกไปนอกลิฟต์
พอรีบเปิดอีกทีที่ชั้น4คุณวัดก็รีบเข้าห้องไปสวดมนต์พลางอธิษฐานว่าอย่าให้เด็กคนนั้นเข้ามาในห้องได้คืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีคุณวัดหวังว่าคงจะไม่ได้เจออะไรแล้วแต่ไม่ทันจะครบ24ชั่วโมงคุณวัดก็โดนเข้าอีกครั้งคราวนี้มีเสียงเด็กพูดลอยมาจากข้างหลังเหมือนเมื่อวานเปียบเสียงนั้นพูดว่าชั้น3จะไปชั้น3แต่คราวนี้คุณวัดกดปุ่มเสร็จก็รีบออกจากลิฟต์เดินออกไปหารปภ.แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องสยองที่ตัวเองเจอมาพอได้ยินคำถามรปภ.ก็หน้าซีดแล้วพูดออกมาว่าอีกแล้วเหรอคุณวัดมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้เจอเรื่องหลอนนี้คนเดียวรปภ.เล่าให้คุณวัดฟังว่าเจอกันหลายคนแล้วก่อนหน้านี้บางคนก็เจอเงาดำๆเดินไปเดินมาไฟติดๆดับๆบ้างแต่หลังๆเจอเป็นเสียงเด็กผู้ชายบ้างเวลาลิฟต์เปิดที่ชั้น3โดยไม่มีคนกดบ่อยๆล่าสุดแม่บ้านโดนกระตุกเสื้อแล้วก็เห็นเด็กผู้ชายตัวซีดวิ่งไปมาที่ชั้น3ในที่สุดแม่บ้านคนนั้นก็ลาออกคืนนั้นคุณวัดตัดสินใจวิ่งขึ้นบันไดไม่เข้าลิฟต์และรีบเข้าห้องไปสวดมนต์เช้าต่อมาก็ลงบันไดเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเด็กน้อยวันต่อมาคุณวัดกลับจากทำงานดึกเพราะงานเร่งลืมตัวเดินเข้าลิฟต์แล้วเสียงของเด็กผู้ชายคนเดิมก็ดังขึ้นมาอีกเพราะเหนื่อยมากเลยหงุดหงิดและไม่อยากอยู่ในภาวะหลอนๆอย่างนี้อีกแล้วเลยตัดสินใจกดปุ่มชั้น3แล้วเอี้ยวตัวไปด้านหลังไปพูดกับต้นเสียงซึ่งมีแค่พื้นที่ว่างเปล่าน้องมาให้พี่เห็นเลยดีกว่าจะให้พี่ช่วยอะไรก็บอกมาจะได้ทำให้น้องจะได้ไม่ต้องมาหลอกพี่หลอกคนอื่นเขาอย่างนี้พอพูดจบประตูลิฟต์ก็เปิดที่ชั้น3คุณวัดหันหน้ากลับไปมองที่ประตูลิฟต์ภาพที่เขาเห็นก็คือเด็กชายอายุประมาณ 7-8 ปีตัวซีดใส่เสื้อลายขวางกางเกงขาสั้นยืนอยู่แล้วค่อยๆเดินไปทางขวามือคุณวัดรู้สึกชาไปทั้งตัวตอนนี้ขนลุกตั้งแต่ขนหน้าแข้งยันหัวแต่ก็บอกน้องเขาไปอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำตามที่พูดคุณวัดเดินตามเด็กคนนั้นไปเด็กคนนั้นหยุดยืนที่ประตูห้องหนึ่งระยะห่างระหว่างคุณวัดยืนห่างจากเด็กคนนั้นก็ประมาณ2ก้าวได้เขายืนมองเด็กอยู่ครู่หนึ่งแล้วเด็กคนนั้นก็หายวับคาตาในใจตอนนั้นคุณวัดคิดว่าเด็กคนนั้นอาจตายในห้องนี้เลยอยากบอกให้ใครไปพบศพเขาคุณวัดคิดได้อย่างนั้นก็รีบลงไปแจ้งรปภ.แต่รปภ.ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอนิติบุคคลติดต่อเจ้าของห้องในตอนเช้าคืนนั้นคุณวัดนอนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันต่อมาคุณวัดถึงกับลางานและไปขอร้องให้นิติบุคคลติดต่อกับเจ้าของห้องนั้นเขาพยายามกล่อมนิติบุคคลอยู่นานมากจนในที่สุดนิติบุคคลยอมโทรแจ้งเจ้าของห้องโดยบอกว่าทางช่างอาคารต้องเข้าไปซ่อมไฟด่วนประมาณชั่วโมงเสร็จเจ้าของห้องก็มาเธอเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ30กลางๆเห็นจะได้ท่าทางเธอก็ปกติดีแววตาดูเศร้าหน่อยๆเท่าที่คุณวัดดูก็รู้สึกว่าเธอดูเป็นคนดีคนหนึ่งพอเห็นอย่างนั้นคุณวัดก็ทำทีตีเนียนว่าเป็นพนักงานของนิติบุคคลแล้วก็แอบกระซิบกับนิติบุคคลว่าผมว่าไม่น่าจะมีเรื่องเด็กตายแล้วล่ะแล้วพี่เจ้าของห้องก็พูดขึ้นมาขอโทษนะคะพี่ไม่ได้อยู่ห้องเลยไปอยู่บ้านเพื่อนมาเดินกว่าแล้วเธอเปิดประตูห้องแล้วเดินนำเข้าไปในห้องเจ้าหน้าที่นิติบุคคลและคุณวัดเดินตามเข้าไปก็ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรคุณวัดรวบรวมความกล้าถามเจ้าของห้องไปว่าขอโทษนะครับทำไมไม่อยู่ห้องล่ะครับมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายหรือเปล่าพอพูดจบ
พี่เจ้าของห้องก็ปล่อยโฮออกมาแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเลิกกับสามีแล้วย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฝากลูกชายไว้ให้แม่เลี้ยงที่บ้านลูกปิดเทอมทีแม่ก็พามาหาแกทีแต่ครั้งล่าสุดที่ลูกมากลับไปบ้านลูกก็ป่วยแกก็ไม่คิดว่าลูกเป็นอะไรมากกะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงค่อยกลับไปดูลูกถ้าอาการไม่ดีก็ว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าแกกลับไปไม่ทันลูกชายแกป่วยหนักวันต่อมาก็เสียเลยหลังเสร็จจากงานศพกลับมาแกก็ยังทำใจไม่ได้เพื่อนที่ออฟฟิศเป็นห่วงแกก็เลยชวนแกไปอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็มีคนอยู่เป็นเพื่อนแกสะอึกสะอื้นขึ้นมาพร้อมกับเล่าว่าแม่แกบอกว่าคืนก่อนที่ลูกชายแกจะเสียลูกแกเอาแต่พูดว่าหนูจะไปหาแม่หนูจะไปหาแม่อยู่ชั้น3หนูจะไปที่ชั้น3พอถึงตรงนี้คุณวัดก็ขนลุกสู้ที่ได้ยินเสียงเด็กบอกให้กดลิฟต์ที่ชั้น3คงเป็นเพราะนี่คือความปรารถนาสุดท้ายของเด็กชายก่อนที่จะเสียชีวิตคุณวัดก็เลยเล่าทุกอย่างที่เจออย่างละเอียดให้พี่เจ้าของห้องฟังสรุปว่าเสื้อผ้าที่คุณวัดเห็นน้องใส่เป็นชุดที่น้องใส่วันอาบน้ำศพซึ่งพี่เขาใส่ให้สักพักรูปของน้องที่ตั้งอยู่บนชั้นก็หล่นลงมากระจกกรอบรูปแตกคุณวัดเลยช่วยเก็บพอพลิกรูปมาดูเด็กชายที่อยู่ในรูปก็คือคนเดียวกันกับที่เขาเห็นอย่างแน่นอนพี่เจ้าของห้องขอบคุณที่คุณวัดมาส่งข่าวเรื่องลูกชายที่จากไปให้แกรู้คุณวัดออกจากห้องเขารู้สึกเย็นวาบที่ท้ายทอยและก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเย็นอย่าเยือกที่ข้างหูขอบคุณนะนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณวัดก็ไม่เจอหรือได้ยินเสียงของเด็กชายคนนั้นอีกเลยเช่นเดียวกับคนอื่นๆในคอนโดที่ไม่เจอเด็กผู้ชายมาขอไปชั้น3อีกคุณวัดคิดว่าตอนนี้น้องคนนั้นคงทำในสิ่งที่ต้องการและไปที่ชอบที่ชอบแล้วคุณวัดก็อยู่ที่คอนโดนี้ต่อโดยไม่เจอเรื่องสยองอะไรอีกกระทั่งปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน